แรกนะคะเพื่อเป็นข้อมูลให้สามารถทำการสืบสวนและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าหากตรวจพบสารพันธุกรรมซาโควิดนะคะในน้ำเสียก็จะสามารถพัฒนาเป็นแผนระดับองค์กรในการตอบโต้สถานการณ์การระบาดของโควิดในรอบต่อไปค่ะซึ่งการนำวิธีนี้นะคะจะใช้จะช่วยให้ผู้ติดเชื้อจากการระบาดรอบอื่นในอนาคตลดน้อยลงลดความเสี่ยงต่อสุขภาพเศรษฐกิจและสังคมได้ค่ะค่ะและสำหรับในวันนี้นะคะเราก็จะทำการตรวจนะคะตามจุดต่างๆในเขตเทศบาลนครยะลานะคะทั้งหมด27ตัวอย่างค่ะเราไปตรวจทั้งสิ้น44ด้วยกันนะคะซึ่งหลังจากนี้ก็จะแบ่งคณะทำงานออกเป็น3ทีมด้วยกันนะคะเพื่อ